เดี๋ยวเรามาลอง idf กันนะครับก็อันดับแรกก็ต้องิววันก่อนนะครับก็สั่ง idf dot py นะครับแล้วก็ตามด้วย b ิวนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็ e l a s flat นะครับออกพิมพ์ผิดไปนิดนึงนะครับก็ใส่ตัว e นะฮะสั่ง e l a s flat เสร็จปุ๊บเขาก็จะไปล้างไอตัว flat memory ที่อยู่ใน ยี่สิีสามสองนะครับพอล้างเสร็จแล้วปั๊บก็สั่งแฟลชได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยตอนแฟลชเนี่ยเราก็สั่งแฟลชแล้วก็ตามด้วยมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับ นะครับก็จะเริ่มเข้ามอนิเตอร์ละทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมี QR Code ขึ้นมาแต่ว่าเราใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดจากเบราว์เซอขึ้นมานะครับเพราะว่า QR Code มันสแกนไม่ได้นะเทอร์มินอลมันแต่งภาพมานะฮะก็เดี๋ยวเราใช้ QR Code อันนี้แทนก็เอามือถือมาสแกนนะครับ ก็อ่า d d d ดีไวทนะครับแล to to. ้วก็ c o n f i g network นะครับเดี๋ยวเขาก็จะทยอย Config ไอตัวหลังบ้านให้เรานะฮะเขาก็จะบูชันนิ่งตัว d ั v i ีไวให้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะข้ามได้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะให้มัน r e s h device จะช้าหน่อย อ่ะมาละนะครับโอเคสวิตช์เรามาแล้วเนะี่ยพอตัวดีไวส์มันขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกับสเตทละนะฮะเดี๋ยวลองดูได้ก็ได้ดูได้ก็ได้นะครับอาจจะช้าช้านิดนึงอ่ะออนนะครับลองเปลีด,ดูเนละออฟแล้วนะครับออนอ่าออฟเนี่ยออนนะครับอนะอฟเนะี่ย อ่ออีกรอบหนึ่งดิอ่า